pray to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop. สวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บผมมีเพจขายดีเกม RV มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีไอดีสกินแหล่แหลงสูงลูนครบหน้าเพจนี้เลย EP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อ ID เกม RV อีกด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆผมแนะนำร้านนี้เลยครับมารู้ช็อปเติมถูกเติมไวเครดิตแน่นปลอดภัย 100% ไม่มีรีฟันส่วนโปรโมชั่นในการเติมมีดังนี้เติมผ่าน OpenDD ลดไปถึง 5%หรือจะเติมผ่านเมลพาร์ทก็ลดสูงสุดไปถึง 25% เลยครับใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียลตาชาแนลนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพีโรซาต้านะครับแต่ว่าในเกมนี้นะครับเรามีออฟเลนเป็นวีล่าครับผมแรงค์ไทยตอนนี้นี่ค่อนข้างที่จะมัวๆซั่วๆอยู่นะครับวีล่าเนี่ยเมื่อกี้นี้มีการบอกให้แวนขึ้นไปออฟด้วยนะครับวีล่าจะแครี่แทนนะครับตักไปใหญ่ครับผมตอนนี้แหลงเราเนี่ยมันเป็นอะไรกันไปแล้วนะครับโอเคในเกมนี้เนี่ยคือเขาหยิบเป็นเป็นทาร่าโลมด้วยเนาะก็คือเอามารับบินเราเต็มๆนั่นแหละทุกคนมีทั้งทาร่ามีทั้งสกัดนะแต่ผมคิดว่าสกัดเนี่ยเราน่าจะพอบินตายอยู่นะครับถ้าเกิดลุมนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นทาร่าผมว่าไม่น่าจะบินตายนะครับแต่เป้าหมายของเราเนี่ยคือการบินเมดบินแคลรี่อยู่แล้วนะครับหรือว่าบินป่าฝั่งตรงข้ามนะครับโอเคถ้าเกิดเขาแท็กกลางผมก็จะแท็กป่านะครับอันนี้ก็ตามสูตรเมดในแพทนี้แล้ววีล่าแท็กด้วยอย่างนั้นเหรอโอเคอย่างนี้ก็สบายใจผมละยังไงผมก็ไม่สีแล้วครับผมคือไม่ว่าเราจะแท็กป่าหมดเวฟก็ไม่น่าจะสีไหมเดี๋ยวผมขอเช็คอีกพีอีกทีนึงเราตีคลิป2ตัวเสร็จก็เกือบสีครับแต่ไม่สีแน่นอนนะครับผมโดนลาฟด้วยครับผมไม่สีแน่นอนผมก็จะไม่มีบีเรียกว่าจะไม่มีบินในไฟมังกรทาต้าที่ไม่มีบินในไฟมังกรก็เหมือนนกที่ไม่มีปีกอะครับผมมันไม่มีทางที่จะชนะได้ในไฟมังกรซึ่งผมไม่มีบินผมต้องรออีพีมันเด้งอะทุกคนใกล้แล้วแหละเสร็จไปเลยครับผมก็มังกรเกิดมาก็อาจจะสีพอดีก็ได้นะแต่วีล่าผมโดนไปแล้วครับ 2-1 ที่เลนบนเดินเข้ามาครับผมคอมโบ 2-1 แล้วหลบสกิลของหมาจิ้งจอกตัวนี้ไปได้ครับผมถ้าอย่างนี้ผมบินได้นะเพราะว่าเพิ่งกลับล่างใช่ไหมล่ะไปไหนล่ะตามติดนายจะเก็บเลือดอย่างนั้นเหรอโดนครับผมเรียกว่าเปิดก่อนได้เปรียบครับจังหวะนี้แล้ววีล่าวิ่งมาแถกลางทันทีครับผมโอเคนายเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าโอเคแท็กเสร็จแล้วเดินแก๊งไอ้นี้ได้อยู่ครับอันนี้ได้อยู่ได้ไหมไม่รู้อะได้หรือเปล่าเอาใครดีจะได้ใครครับจะได้มังกรอยู่นะว่ามานาผมก็ไม่ค่อยจะมีอะทุกคนมานาไม่มีแล้วคือผมไปเก็บมานาหลังป้อมดีกว่าทุกคนเก็บเพื่อหลังป้อมนะแล้วเดี๋ยวเคลียร์คลิปกลางครับมีอาริสมาช่วยเคลียร์ครับตรงนี้ก็น่าจะฟินอยู่คือผมเดินบนได้นะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดวีล่าเล่น1คอมโบผม1คอมโบมันก็น่าจะตายนะสกัดอ่ะใครมีสตันไหมมีอะไรไหมโหเลือดเยอะมากจะลองบินดูครับผมบินคนเดียวโดยที่วีล่าบอกว่าโนสนโนแคร์ผมสั่งโจมตีแล้วนะเมื่อกี้นี้ผมไม่รู้ว่าเขาสกิลหมดไปแล้วหรือว่ายังไงอย่างเงี้ยผมต้องรับบนครับเพราะว่าถ้าผมวาร์ปแล้วกลับบ้านไปเลนกลางกลางเราไม่ได้คีบอยู่แล้วมีบินนะครับผมเรียแปลงล่างแล้วนี่ถ้าเกิดเขาอยู่คนเดียวนี่ผมเอาอะนะ
แต่คือเขามีทาร่าอยู่ด้วยไงผมก็เลยไม่กล้าเล่นเท่าไหร่นี่เกิดอยู่คนเดียวมาแปลงร่างต่อหน้าผมอย่างนี้คือผมซัดแล้วอ้าห้าวเดินมาเจอกันสกิลพลาดมาต่อไหมครับไม่มาฮายามาจังหวะนี้อโดนโดดแล้วด้วยและโดดแล้วด้วยและโดดแล้วด้วยครับผมไปต่อครับตรงนี้สวยงามปีก่อนไปก่อนครับเอาชัวร์อูแล้วมันเอาจริงแล้วมันเอาจริงผมสโลเข้าไปอาริสตันดักหน้าผมสโลให้1ฮิตครับผมแล้วเก็บคิวมาได้ครับตรงนี้วันเดอร์พยายามที่จะเข้ามาเคลียร์คีปครับเคลียร์แล้วเคลียร์เสร็จแล้วก็จะกลับบ้านซะหน่อยครับแต่บอกว่าเรารับการ1เวฟแล้วกันตอนแรกผมเนี่ยจะไปเล่นล่างครับเพราะว่าเราจะมีอันติทุกคนแล้วเขาน่าจะส่งคนไปรับบนคนหนึ่งอ่ะผมคิดว่าข้างล่างเนี่ยเขาน่าจะไม่ค่อยพร้อมเล่นเท่าไหร่นะครับก็เลยจะไปเล่นล่างครับตอนแรกถ้าเกิดดิเลียแปลงล่างเมื่อไหร่เราก็ใส่ทันทีครับแต่ตอนนี้เราต้องกลับบ้านก่อนเรามาอยู่เพื่อนๆไปจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนครับตามครับผมนายนี่กระโดดติดหินอย่างนั้นเหรอเอ้ยฮึบรถยิงเหรอสกิลไม่ถึงครับแต่รถน่าจะยิงนะทุกคนว่าเป็นงานครับรถคันนี้แล้วเราก็น่าจะได้ป้อมกลางมาที่เรียบร้อยครับและเลนบนก็ระเบิดตามสเต็ปครับผมวีล่าออฟเลนน่ะมันจะไปเล่นได้ได้ยังไงทุกคนถูกปะไม่เข้าใจจริงๆเลยทำไมถึงกดวีล่ามาก็ไม่รู้และทีนี้ก็เป็นภาระให้กับทีมผมไปไม่ได้อยู่ไกลเกินไปขอเคลียร์คลิปกลางแล้วกันคลิปกลางอะไรคลิปบนครับผมไปเพื่อนคือตอนนี้ถ้าวีล่านี่สตันใครคอมโบใครผมบินก็น่าจะตาย1ตัวนะต่อให้เป็นสกัดผมคิดว่าก็น่าจะตายนะในตอนเนี้ยเอาหน่อยไหมนาย1คอมโบรวม1คอมโบคอมจอยแต่ไม่รู้ว่าจะถึกแต่เราก็ได้อยู่หรือเปล่าได้อยู่ไหมได้อยู่เหอะไม่ได้เมื่อกี้นี้วีล่าผมไม่เห็นเขาจะสกิล1 2ฮิตเลยใช่ไหมถ้าเมมันขาดขาดอ่ะมาแล้วผมมีบินแล้วผมไม่อยากจะบินสกัดแล้วผมรู้สึกว่าผมเปลืองอันติเหลือเกินแต่ผมต้องบินว่ะแต่ผมต้องบินว่ะทุกคนผมต้องบินแล้วผมต้องบินให้ขึ้นแล้วไป2คนครับตรงนี้สกัดไปไล่อยู่ที่หลังมังกรครับแล้วผมน่าจะโดนมังกรสะบัดนะอึนี่ลอยเข้าไป1ลอยแบบเดอะทอยอันติจะคูลดาวมาแล้วครับผม5วิครับตรงนี้ยังไงกับที่พี่สกัดที่เลนบนมาก่อนมีไหมไม่มีนะครับเรากลับการก็ได้ตีดาร์กก็ดีครับถ้าเกิดแวนมาอย่างนี้ผมก็ตีดาร์กเลยแล้วกันไม่ทันครับผมเพราะว่าดาร์กแต่นาทีกำลังจะขึ้นแล้วครับผมแล้วผมเตรียมคอมโบไว้แล้วถ้าใครเผลอใช้สกิลกระโดดเมื่อไหร่ตัวผมบินตวบแน่นอนอีเลนล่างอย่างนี้มีลิเลียกำลังเพลินๆกำลังไล่ฟัดไล่ข่วนเอ้ยมันเข้าพุ่มโอเคแต่ได้อยู่ครับผมไปโอ้สถานการณ์แบบนี้รอดยากป้อมก็ไม่มีต้องเถียงเท่านั้นต้องเถียงเท่านั้นครับผมต้องเถียงเท่านั้นครับต้องเถียงเท่านั้นครับยื้อสุดใจแล้วครับผมบินพร้อมเลยครับผมเตรียมพร้อมบินพร้อม3 4อ่ะมันคืออะไรทุกคนก็จะงงใช่มั้ยผมก็ไม่รู้ผมพูดไปเรื่อยเลยนั่นแน่เองเดินเข้าพุ่มไปอย่างนั้นเหรอสกัดเล่นก็เดินออกมาเพื่อนตีมังกรนายตีคีปตีคีปผมด้วยประเด็นผมก็เลยต้องมาเดินมาตีคีปผมไม่งั้นผมก็จะเสียเงินไม่ใช่ละโอเคไม่ใช่จริงๆด้วยผมไม่น่าใจง่ายเดินตามเข้ามาเลยว่ะอยู่ล่างน่าจะเยอะอยู่ไหมนี่ไงมีนกมาละเป็นยานนกอันนี้น่าจะต้องเกียร์แวนการ์ดแต่เลนก่อนนะครับแล้วเลนบนมาแล้วครับผม
ือวีล่าเกมนี้คือมันจะไปฆ่าสกัดยังไงดีกว่าฆ่าทาร่ายังไงดีกว่าตันเลนก็ไม่ได้ครับทุกคนเพราะว่ามันไม่สามารถสู้กับสกัดได้ก็คือเราก็จะเวฟตกอย่างเงี้ยทุกคนดูเวฟดิที่มีดันได้คือเลนแวนอะผมก็ไม่ใช่ตัวที่แบบดันเลนสูงทำเวฟสูงขนาดนะเพราะว่าผมเป็นซาต้าทุกคนมันแบบเอาตัวรอดยากนะครับอุ้ยได้เล่นอยู่ได้เล่นอยู่ผมมาครับผมมาครับโตนไปก่อนแล้วหนึ่งไม่มีอะไรต่อครับก็หยุดบินฮะทำเรียกว่าปิดปรับปรุงครับผมสายการบินนี้ตาต้าแอร์ไลน์ควนรกเหมายกลำแวนหลุดเดี่ยวที่เลนล่างครับผมจะต้องไปรับแวนนะได้ฟ้าตัวนี้จังเลยได้มันก็จะฟินฟินฟินอะที่เรียกกระโดดไปแล้วดิอยากบินวะทุกคนแต่ว่าผมต้องดูก่อนต้องดูเชิงให้ดีดูเชิงให้ดีแล้วบินแล้วบินให้ขึ้นและมันไม่ตายมันถึกมากมันถึกมากก็ตอนนี้ผมกำลังจะตายผมกำลังจะตายแต่ว่าวีล่าเข้ามาตันวีล่าเข้ามาตันเข้ามาบังผมไปนะผมไปผมวิ่งโอ้เอ้ยขอเถอะอย่าทำมาเลยอุ้ยรอดเกือบแล้วผมยังไงโอ้ยไม่ดีละไม่ดีเท่าไหร่ผมว่ามันเป็นการฝืนๆไม่ได้เหลือผมคนเดียวใช่ไหมเหลือเราคนเดียวอีกแล้วสินะที่ต้องการบ้านน่ะแต่ว่าแวร์จะเกิดอีก5วีครับผมพยายามเคลียร์คลิปคือทาร่าก็เป็นตัวหนึ่งที่ถ้ามันฉุกเฉินจริงก็สามารถบินการบ้านได้นะเพราะตอนที่มันบินมันก็จะไม่โดนดาเมจนะครับแต่ว่าก็ต้องแลกด้วยชีวิตอะกับคลิป1กองเพื่อเผื่อคลิปอาจจะตายไม่หมดด้วยนะแต่เราอะตายแน่นอนถ้าเกิดเราบินเข้าไปอะในกรณีที่แบบเขารอรับเลยนะเขาอยู่กัน 3-4 คนเนี้ยบินเข้าไปเขารอรับเราเนี่ยยังไงเราก็ตายครับบินมังกรเนี่ยผมเร่งดาเมจโอเคก็ได้แบบเป็นเจาะเวทมาก็จะดีนะเราจะได้แบบบินแท้งแรงขึ้นนะครับผมคิดว่าซาต้าแพทนี้มันน่าจะต้องกลับไปเล่นคืออัปเดตแล้วนะเพราะว่าดาเมจมันถูกตอบลงไปค่อนข้างเยอะนะครับผมการที่เรากลับไปเล่นคืออัปเดตมันก็อาจจะดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะมาลองทำคลิปเล่นซาต้าคืออัปเดตดูนะครับผมก็มาติดตามนะครับก็บินได้เลยทุกคนเอ้ยถึงคราวที่จะต้องบินถึงคราวที่เราจะต้องบินละดินโอ้ยโอเคผมยังรอดอยู่แน่มาคนเดียวหลุดเดียวละจ้าตายนั่นไงว่าแล้วแต่ว่าอ้อยเอาอยู่ไปต่ออ้อยอ้อยโหนมีโหนหรือเปล่าไม่ต้องโหนครับตามไปมงครับผมแล้วเก็บควอดคิวแล้วก็เมกาคิวครับผมโอเคเอาจัดมีใครอยู่ไหมไม่มีผมว่าภูมิหน้าเลสก็อาจจะมีแต่ว่าทำไมไอ้สองแท้งมันไปอยู่ล่างนะน่าสนใจกลางก่อนครับผมว่ามีชัวนั่นไงอยู่ก็เป็นตับรอบินครับอุ้ยมุมนี้มุมบินโอเคบินตกครับผม บินตกจะไม่เป็นไรเรายังทำดาเมจได้อยู่ครับแล้วเก็บมา2ตัว3ตัวครับแล้วสกัดกำลังฟรีอยู่ที่เลนล่างวีล่ากันอยู่ครับเลนล่างตอนนี้เราจัดการแฮเตให้ได้ครับและเรากำลังจะจบบ้านทุกคนโอเคกันได้อยู่ใช่ไหมได้เลยวีล่าอย่าตายแล้วก็วาร์ปทุกคนโอเคอ้อยวาร์ปแล้วเราจะไม่วาร์ปต่อเลยครับทั้งนี้ผมดันผมตีครับผม GG ครับเกมนี้ที่เราก็แบกวีล่าออฟเลนได้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยคือวีล่าออฟเลนนี่แทบจะไม่มีประโยชน์เลยนะครับผมบอกเลยนะดันเลนก็ไม่ได้สู้เลนออฟเลนก็ไม่ได้ครับเพราะว่าวีล่าเป็นตัวเบิร์ดแล้วออฟเลนเนี่ยมันแค่ออกของถึกก็จบแล้วนะก็วีล่ากับเบิร์ดไม่ตายแล้วในชุดเดียว
นะครับแล้วผมยังเก็บ MVP มาได้ด้วยเหรอวะเนี่ยก็มีบินฮาฮาไปบ้างนะครับผมแต่ก็ยังได้อยู่นะครับได้อยู่ที่แปลว่าก็ได้อยู่นั่นแหละดาเมจ 25% นะครับผมแวนที่ทำไป30นะครับเรียกว่าทำดาเมจเยอะอยู่นะก็แวนนะครับผมตัว DPS นะครับคือคะแนนเราเนี่ยเท่ากับอ้อยเลยนะแต่ว่าเรายัง MVP นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยแล้วก็ขอคลิปนี้คนละ1ไลค์คนละ1คอมเมนต์นะครับและเป็นกำลังใจบนคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ